ช่วงประสบการณ์สร้างคนนะคะต่อเนื่องจากที่ว่าเราไปทำผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆนะคะแชมพูอัญชันค่ะนะคะแชมพูอัญชันก็เดี๋ยวพิมพ์ก็จะเอากลับไปลองใช้ดูนั่นแหละว่าทำเองเนี่ยคนกับมือแล้วจะเป็นยังไงนะคะต้องลองใช้ดูนะคะแต่ที่สำคัญนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะเดือนแรกที่เราคุยกันเนี่ยตัวที่ผลิตภัณฑ์ของทางพี่เพนเองเนี่ยนะคะเราคุยกันไปพี่เพนบอกว่ามี5ผลิตภัณฑ์จาก100กว่าชนิดนะคะที่โดดเด่นที่เป็นพระเอกนะเราได้ไป2ตัวละนะคะยังมีที่เหลืออีก3ผลิตภัณฑ์นั่นคืออะไรคะก็เราจะมีตัวแชมพูโสมค่ะคือบางท่านเนี่ยเข้าเรื่องเส้นผมเนี่ยร่วงไม่เยอะยังไม่กังวลเท่าไหร่เราก็บอกว่าใช้โสมช่วยได้ก็หยุดร่วงให้เหมือนกันนะคะก็ไปใช้ตัวนี้แทนได้เป็นแต่ถ้าใครร่วงเยอะแล้วเป็นกังวลมากเลยอะแล้วอยากจะให้มันขึ้นไวแล้วก็แนะนำตัวแฮร์โทนิกนะคะอันนี้อาจจะใช้คู่กันได้นะคะนั่นคือเป็นพระนางที่3ค่ะนะคะแล้วก็อีก2ตัวอีก2ตัวจะมันจะเป็นตัวครีมบำรุงผิวน้ำมะพร้าวสกัดเย็นผสมม่านจระเข้ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งตัวแล้วก็ทั้งหน้าได้เพราะว่ามันเป็นมะพร้าวสกัดเย็นเลยนะคะเป็นมะพร้าวสกัดเย็นที่เราใช้ทำออยล์บูริ่งใช้เดิมกันนั่นแหละผสมม่านจระเข้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวนี้ป้องกันแสงแดดด้วยธรรมชาติให้คุณไปเที่ยวไหนหรือว่าออกข้างนอกเนี่ยคุณทาแล้วมันจะป้องกันรังสี UV ให้ด้วยตัวว่านมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันจะมอยเจอร์บำรุงผิวตัวนี้เนี่ยเรามันเป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาไม่นานแต่ปรากฏว่าติดลูกค้าใช่ค่ะแล้วลูกค้าสั่งซื้อทีนึงยกโหลผู้สูงอายุเนี่ยใช้ดีมากเลยแบบว่าผิวแห้งค่ะเพราะว่าเวลาเรามีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะแห้งน้ำในผิวเราเริ่มไม่มีผิวเราก็จะแห้งทาแล้วจะเห็นเลยว่าตึงจริงๆอันนี้ก็จะบอกว่าผิวพรรณความเป็นสาวเนี่ยจะกลับขึ้นมาอีกแล้วสาวอยู่แล้วใช้ก็จะรักษาไว้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องคงความสาวไว้เหมือนเดิมอันนั้นคือผลิตตัวที่4ค่ะนะคะส่วนตัวที่5ค่ะพี่เพนคะตัวที่5จะเป็นครีมไคเซนแล้วค่ะจะเป็นนะคะมีสูตรเย็นและสูตรร้อนค่ะตัวนี้เราก็ใช้น้ำมันจากเสริมท่อมจากปุญญาตยาเลยค่ะค่ะตัวยามี30ตัวตัวสมุนไพร30ตัวก็คือ4กลุ่มนะคะมีอะไรบ้างคะเส้นเอ็นผิวหนังกระดูกแล้วก็หอมเย็นค่ะหลายคนก็จะมีตั้งเยอะคือเยอะมากอ่ะอยู่ในผลิตภัณฑ์ในตัวนี้เลยมันจะเป็นเดิมมันเป็นน้ำมันที่เราเคี่ยวใช้ในครอบครัวแล้วใช้น้ำมะพร้าวเคี่ยวค่ะค่ะแล้วตัวนี้มันจะไม่ร้อนไม่เย็นตัวดั้งเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทาแผลทาได้ทุกอย่างแผลส่วนแผลนั้นทาได้แล้วทีนี้พอออกข้างนอกเนี่ยน้ำมันน่ะคนจะไม่ค่อยชินแล้วก็เลยมันแปลสภาพเป็นครีมนะอาจจะบอกว่าใช้ง่ายขึ้นลองดมนะคะว่าสูตรเย็นเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวนะสูตรเย็นก็รู้สึกบอกว่ามันชื่นใจอ่ะเวลาดมแล้วรู้สึกแบบค่ะนะหอมชื่นใจจริงด้วยค่ะสูตรร้อนนี่สงสัยจะต้องบางคนอาจจะแบบว่าแพ้สูตรร้อนไหมคะแพ้ค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันความร้อนมันกระตุ้นมันทำให้บางทีถ้าบ่อยๆแล้วมันจะเบิร์นไงจะไหม้อันนี้กลิ่นมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปนวดเนี่ยเราเวลาเขาจะเค้นในเรื่องของเส้นอ่ะจะกลิ่นประมาณอย่างนี้เลยอ่ะนะคะจะแบบว่ากลัวอันนี้พิมพ์จะไม่ค่อยกล้าใช้อาจจะขอเลือกเป็นสูตรเย็นดีกว่าถ้าอย่างนั้นอันนี้คือพวกที่ทำยอดอยู่แล้วนะคะก็เป็นสินค้าตัวท็อปไฟว์พูดง่ายๆของโปรดักต์ของเรานะคะพี่เพนคะกลับมานิดนึงกว่าจะถึงวันนี้16ปีแล้วนานไหมนานค่ะแต่ถ้าเราทำอยู่เราก็ไม่รู้ถ้าไม่นับพศก็ยังไม่เอ๊ะแป๊บเดียว16แล้วเหรอนะเพราะว่าของเราตั้งแต่ปีพศ2000ใช่ค่ะปัจจุบัน2016แล้วสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทั้งหมดให้อะไรกับพี่เพนบ้างคะวันนี้ต้องแชร์กับผู้ชมทางบ้านแล้วแหละก็ต้องมีความอดทนเพราะเราต้องยืนด้วยคือหนึ่งเราทำโปรดักต์ของเราเองใช่ไหมคะเราไม่ได้เอาใครมาขายเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนให้คนรู้จักโปรดักต์เราสองเนี่ยเราต้องรักในตัวนี้ของเขาก่อนถ้าเรารักเขาเราก็ทนได้คือเรารักในตัวสมุนไพรอ่ะเราก็มีรู้สึกเราอยู่เขาเราก็มีความสุขอยู่แล้วแหละทำยังไงคนชอบเหมือนที่เราชอบแล้วก็อันที่สามเลยคุณแบบก็เรียกโปรดักต์ตัวคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยคุณต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ตั้งแต่ชิ้นแรกครั้งแรกที่ซื้อกระทั่งจนถึงณปัจจุบันต้องคุณภาพเหมือนเดิมคือต้องไม่เปลี่ยนในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าแม้แต่กลิ่นแค่น้ำหอมตัวเดียวลูกค้ายังรู้เลยว่าอย่างตัวครีมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแฟนพันธุ์แท้เราเนี่ยใช้ปุ๊บคือเราผลิตเนี่ยเราจะอัตราส่วนและมาตรฐานทุกล็อต
แหล่งวัตถุดิบก็ซื้อจากแหล่งเดิมเราไม่กล้าเปลี่ยนค่ะปรากฏว่ามีตัวน้ำหอมเนี่ยที่มีเราเวลาผลิตเยอะเนี่ยน้ำหอมที่โรงอ่ะเราจะไม่รู้หรอกว่ากลิ่นมันอ่ะอ่อนเพราะมันถือเยอะมาเยอะใช่พอทีนี้เวลาไปอยู่ที่มือผู้บริโภคละมันเซ็ตเข้าที่ไงลูกค้าบอกเออทำไมกลิ่นมันจางมากแล้วก็ไม่พอเปิดไม่เหลือขนาดนั้นเลยเหรอก็เปิดดมจริงมันไม่ใช่แค่หนึ่งรายนะเกือบ10กว่ารายที่บอกกันนะเราพูดจริงเลยรถนั้นถึงก็ตกใจไหมคะพี่ตกใจเลยแล้วลูกค้าบางรายขู่ถ้าไม่น้ำหอมถ้าไม่เหมือนเดิมหรือไม่ใกล้เคียงเหมือนเดิมจะเลิกใช้ต่อให้มันดีแค่ไหนก็จะเลิกใช้จะทนจนกว่าคุณจะมีกลิ่นเดิมมาอย่างนั้นเลยอะลูกค้าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรฐานแน่นอนคุณภาพใช่ต้องมาตรฐานคือต้องมาตรฐานจริงๆเป๊ะเลยต้องเป๊ะนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์เลยที่เราแบบว่าพลาดอ่ะคุณง่ายใช่ก็ต้องเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่เป็นน้ำหอมเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนเลยนะใช่นั่นคือปัญหาใหญ่เพราะนั้นสิ่งสำคัญอ่ะคุณภาพเราต้องเป๊ะตลอดถ้าลูกค้าคอมเพลนมาเมื่อไหร่คุณต้องรีบแก้ไขค่ะสำคัญมากนะอดทนนะหนึ่งต้องมีละรักในสิ่งที่ทำใช่นะคะมาตรฐานจะต้องเสมอต้นเสมอปลายให้กับลูกค้าค่ะมีอีกไหมคะกว่าจะถึงวันนี้ก็เรียกว่าฝ่าฟันอะไรมาบ้างพี่เพนเล่านี่แบบว่ากว่าจะประสบความสำเร็จนะวันนี้มันต้องเจออุปสรรคอะค่ะพี่มันก็มีต้องไปสู้กับคู่แข่งเยอะแยะมากคือเวลาเราคิดใหม่ๆเวลาออกบูธอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าของเรานะคะตัวน้ำมันเนี่ยไม่ร้อนไม่เย็นนะคะค่ะไม่ต้องนวดไม่ต้องถูไม่ต้องอะไรทาธรรมดาคำพูดของเราเนี่ยเขาก๊อปปี้ไปใช้นะโดนก๊อปปี้คำพูดนะคำพูดที่เราสาบอกว่าทำสร้างขึ้นมาเป็นโปรดักต์ของเราแต่ว่าก็คนอื่นเอาไปใช้เราก็ต้องคิดใหม่อีกใช่เราก็คิดใหม่บอกลาอาการปวดเซกูดไบจนนี่เซกูดไบเป็นแถวเลยนะก็เซกูดไบตามมันอีกก็ต้องเปลี่ยนอีกใช่ค่ะนั่นคือเราจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เราจะต้องมีแนวทางใหม่ของเราตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ตรงจุดเดิมแล้วก็เอ้ยคนอื่นเหมือนเราแล้วว่าเราจะต้องไม่พอใจเขาไม่ใช่ค่ะเป็นการทำให้สมองเราต้องทำงานหยุดคิดได้ไหมว่าเกิดฉันพอแล้วฉันอยู่ตัวแล้วสินค้าฉันก็ขายได้ราคาไปเรียกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ฉันมั่นคงละมันหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ค่ะคนเรามันต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆถ้าหยุดก็คือคุณหยุดวันนี้คนอื่นเขาเดินหน้าคุณไปแล้วคุณก็ตามหลังเขาแซงโดนแซงขึ้นมาทันทีใช่ค่ะอย่างนี้มันไวมากนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีนะแล้วก็ในโลกปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสื่อในโลกออนไลน์ใช่ค่ะมีเยอะมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์จะบอกว่าเหมือนกันเยอะมากแข่งขันเราเยอะมากมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเล็งเห็นตรงไหนคะเราเล็งเห็นหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติของตัวโปรดักต์นะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแล้วเราบริการลูกค้าด้วยความจริงใจถ้าคุณคอมเพลนมามีปัญหาบรรจุภัณฑ์หลังสุดล่าสุดเนี่ยลูกค้าบ่นว่าบรรจุภัณฑ์เขามีปัญหาค่ะมันบุบแล้วก็บอกเราเขาไม่เคยเจอส่งของมาให้ทันทีค่ะเราไม่มายเลยคุณไลน์มาบอกว่าเนี่ยมันบุบจริงๆเราส่งของใหม่คืนให้เลยถ่ายรูปส่งไลน์มาปุ๊บส่งสินค้าตัวใหม่ไปเลยคืนให้ค่ะคือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราบรรจุภัณฑ์เนี่ยใช่ไหมคือมันอาจจะไประหว่างทางขนส่งใช่ทั้งที่ว่าเราการันตีแล้วว่าเขาไปเมืองนอกยังไม่มีปัญหาเลยแต่ทำไมรถนี้มีปัญหาเราจะไม่บอกลูกค้าคุณมีปัญหานะไม่ใช่ไม่โทษลูกค้าพูดง่ายเราต้องบริการด้วยใจอ่ะค่ะพี่เพนคะจากอดีตที่ผ่านมา16ปีปัจจุบันถือว่าเราประสบความสำเร็จเราหรือยังคะก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่มันก็ยังไม่ใช่ 100% นะคะตอนนี้ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์คะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะก็อยู่ที่ 70% นะคะ 70% นะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ผ่านถือว่าประสบความสำเร็จนั่นแหละพี่เพนวางการตลาดหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงคะเนื่องจากสื่อพวกนี้มันไปเร็วแล้วเราก็จะเป็นต้องมีการใช้ทางเว็บนะคะเว็บไซต์ตอนนี้เราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ thailandmore.net นะคะโดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า pherbshop นะคะ thailand.net
แล้วก็ตอนนี้เราจะมีช่องทางนึงก็คือแฟนเพจนะคะมีแฟนเพจแล้วด้วยใช่ค่ะทีเฮิร์บช็อปแฟนเพจก็กำลังร้อยเขากดไลค์กันเยอะๆจะได้ขึ้นนะคะแล้วยังต้องออกไปมีอีเวนต์กิจกรรมออกบูธเราจะเรื่องออกบูธนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราคือเราจะเน้นออกบูธกับภาครัฐเท่านั้นนะคะอย่างของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยคืองานอุทอบซึ่งจะออกในวันอย่างล่าสุด12-20สิงหาคมที่ Challenger 1-3ในงานโอท็อปประทีปไทยนะคะสู่สากลค่ะเราไปออกบูธด้วยอันนี้ก็ไปด้วยค่ะนะคะปกติเนี่ยเราจะออกงานกับกระทรวงพาณิชย์อ๋อกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปค่ะนะคะแล้วก็ไปในกลุ่มของกิจกรรมของงานของกฎบัญชีแบงค์แบงค์ก็ไปนะคะก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยถือว่าเกือบทุกช่องทางที่มีใช่ค่ะเราไปเนี่ยขายได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเราได้ทำแบรนด์ให้เราคนเดินจะได้มากคือโอ้นี่เห็นตั้งนานแล้วนี่แบรนด์เนี่ยแสดงก็อยู่ในขนาดนี้เนี่ยมันต้องเฮ้ยใช้ได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดขายนึงว่าเรามีแบรนด์ของเรามานานแล้วชื่อเราก็ยังเป็นชื่อเดิมชื่อเดิมบางคนเนี่ยซื้อเนี่ยเขาจะเอาไม่มาก็ฝากคนมาซื้อเนี่ยเขาจะให้เอาขวดมาเอากล่องมาอ๋อถือกล่องมาถือกล่องมาเลยนะเอาผลิตภัณฑ์มาจะต้องแบบเนี้ยนะคะไปเดินเทียบเลยว่าบูธไหนช็อปไหนที่มีอันนี้ถ้าแค่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะต้องดูรายละเอียดด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ลายมีปุ๊บ ก็ถามทางลายอยู่เสาต้นไหนอะไรจะฝากไปซื้ออะไรเงี้ยบางทีก็โทรสั่งเลยแล้วก็ไปเจอกันในงานแล้วก็แพ็คเป็นถุงอ่ะแล้วมาถึงก็ยื่นไปบางทีข้างบูธก็งงเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกมาแฟนการแฟนประจำนั่นคือถ้าสินค้าเรามีคุณภาพลูกค้าน่ะกี่ปีเขาก็ไม่ไปไหนแล้วก็จะแนะนำต่อน่าสำคัญมากนะแล้วเรื่องหนึ่งคือเราจะมีลูกค้าเราจะให้ลูกค้าแนะนำเสมอว่าอะไรที่เราต้องปรับต้องแก้บอกมาเลยเรายินดีที่จะทำได้ค่ะลูกค้าบอกคอมเพลนมาโอ้สินค้าอย่างนั้นอย่างนี้รับได้มาได้ค่ะเราจำเป็นต้องรับแล้วต้องมาแก้ว่ามันอย่างนี้นะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจเราที่บ้านลูกค้าบอกอ๋อโอเคค่ะแต่ถ้าคุณอย่างนี้นิดอะไรเราก็ทำเรามองว่าอะไรที่ทำได้แล้วเราอยู่ได้ค่ะอันนั้นนั่นคือเราต้องเดินไปข้างหน้าค่ะเพราะว่าเราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเพื่อจะได้อยู่กันยาวนาวนะ16ปีถือว่าไม่น้อยจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะพี่เพ็ญบอกว่าจะพัฒนาต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะมีเรียกว่าวางอนาคตข้างหน้าไว้อย่างไรบ้างคะตอนนี้เราก็กำลังจะนำ product หลายตัวให้เป็นในรูปของนวัตกรรมนะคะเราเข้าร่วมกับสวทช.ต่อยอดตัวภูมิปัญญาเราละให้ในยุคไปออกเป็นรูปของนวัตกรรมอยู่ค่ะนะคะก็ท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่เพนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเพื่อที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยนะคะที่จะเดินหน้ากับธุรกิจของเขาต่อไปแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างพี่เพนแล้วก็เรียกว่ายาวนานกันขนาด16ปีมาแล้วอะก็สำคัญก็คือเราเนี่ยเราต้องมีใจรักในตัวที่เรากำลังทำอยู่เลือกในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ทำแล้วเราก็จะมีความอดทนนะคะแล้วทำให้สนุกกับสิ่งที่เราทำอะค่ะแล้วมันจะโตโดยที่เราก็ไม่คิดหรอกโอ้เป็น10ปีแล้วเนาะมันโตขนาดนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยค่ะคือสำคัญอดทนคุณภาพแล้วก็รักในสิ่งที่ทำนะคะ3ข้อหลักๆนะคะที่พี่เพ็ญวางไว้ให้อดทนนะคะรักแล้วก็คุณภาพนะคะต้องไม่มีเรียกว่า3สิ่งนี้ต้องอยู่คู่กันตลอดใช่ค่ะจึงมีพี่เพ็ญในวันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เพ็ญมากเลยนะคะค่ะที่ว่าให้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาสอนเทคนิคนะคะการทำผลิตภัณฑ์แชมพูแบบง่ายๆเพื่อจะนำไปใช้กันนะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายการกลเม็ดพิชิตฝันของเราในวันนี้เชื่อว่านะคะคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เพ็ญนะคะ3สิ่งที่พี่เพ็ญยึดมั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความอดทนและผลิตสินค้าที่ดีได้มาตรฐานนะคะแค่นี้ก็ทำให้พี่เพ็ญมีวันนี้อยู่มาได้ถึง16ปีแล้วนะคะมีความเชื่อใจและมั่นใจในสินค้าของเขานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะคะทาง PSI 221วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ